จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชนาั12สิงหาคม2567เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขอ,อนามัยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีรวมถึงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวในการมี มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยมีนายมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมนำจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการภ้าเอกชนและนักศึกษาวิทยาลายัยเทคนิคสมุทรปราการร่วมกันให้บริการประชาชนอาทิอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะฝึกอาชีพและบริการตัดผมทำหมันสุนักและแมว ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพานณจังหวัดนครปฐมท่านผู้หญิงพรณีมหานนรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริ์ ซึ่งสํานักานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยง,งานทุกภาคส่วนในจังหวัดนครปฐมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,สา12สิงหาคม2567และเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม โอกาสนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเบื้องนาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตซึ่งมีส่วนราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและจิตอาสาพระราชทานกว่า3,000คนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิโรงครัวพระราชทานบริการรับบริจาคโลหิตตรวจวัดสายตา ตรวจกระดูกทันตกรรมเคลื่อนที่กิจกรรมฝึกสอนอาชีพเสริมสอนปลูกผักกินเองโดยโครงการทหารพันดีการแสดงสุนัขตำรวจบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและแจกหมวกนิรภัย